คุณผู้ชมครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเรามีความเสี่ยงหลากหลายอย่างเหลือเกินครับที่เข้ามาทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งในเรื่องของชีวิตเราโดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติสำหรับการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ครับสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือการทำประกันครับไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตหรือว่าการทำประกันภัยในรอบปีนี้จะพามาดูกันว่าอุตสาหกรรมประกันบ้านเหล่านั้นจะมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วอยู่กับทางด้านของรองประธานกรรมการบริหารจากบริษัทธนชาตประกันภัยและประกันชีวิตนะครับคุณนพดลเรืองจินดาครับคุณนพดลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรรณครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับเรื่องน้ำท่วมนะคะส่งผลกระทบต่อหลากหลายธุรกิจเลยแต่ว่าธุรกิจประกันภัยนี่น่าจะได้รับอานิสงส์หรือเปล่าคะมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขนะครับทุกข์ก็คือเคลมปีที่แล้วนี่หนักมากนะครับสำหรับอินดัสทรีเรานะครับทั้งอินดัสทรีเลยแล้วก็อันนี้สองอันนี้ก็คือในทางที่ดีนะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะเห็นประโยชน์ของประกันภัยได้ชัดเจนขึ้นนะครับปกติจะมองไม่เห็นนะครับว่าซื้ออะไรไปได้อะไรจากการซื้อนะครับอันนี้นะฮะแต่ปีที่แล้วนี่เป็นภาพที่ชัดมากนะครับว่าสิ่งที่ซื้อไปเนี่ยได้เคลมนะฮะทีนี้ก็จะมีการซื้อต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นผลตั้งแต่ช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็ได้อันนี้สองอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับจริงๆก็เริ่มเติบโตมาตั้งแต่สมัยที่มีสึนามินะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงเหมือนกันที่ทำให้การเติบโตของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับดีขึ้นตั้งแต่2547มาเลยนะฮะแล้วก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกันแต่แรงที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับความเสียหายมันรุนแรงมากนะครับครับนอกจากเรื่องของการทำประกันกรณีน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พอพูดถึงตามมากับเรื่องของน้ำท่วมก็คือเบี้ยประกันฮะเป็นยังไงบ้างสำหรับเบี้ยประกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจได้รับผลกระทบนะครับสำหรับประกันภัยเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมากคือธุรกิจของเราเนี่ยพึ่งพา reinsurer ก็คือคนที่รับประกันต่อธุรกิจของเราเนี่ยเรารับประกันไว้คนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องกระจายภัยนี้เนี่ยกลับไปหาผู้รับประกันภัยต่อนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถรับภัยใหญ่ๆหรือรับภัยที่กระจุกตัวเนี่ยได้นะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดกับพวกรีอินชัวร์ในโซนนี้นะครับถ้าเทียบกันเนี่ยเมื่อปีที่เกิดสึนามิภัยนี้ก็ยังกระจุกตัวและเกิดขึ้นกับบางบริษัทนะฮะแต่สำหรับปีที่แล้วเนี่ยกับเราเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันกระจายนะครับกับรีอินชัวร์ทุกรายเจ็บตัวหมดนะครับก็ผลลัพธ์มันก็คือทำให้เบี้ยประกันภัยเนี่ยครับสำหรับเราที่จะส่งไปให้เขาเนี่ยในปีที่ผ่านมาปี2555เนี่ยต้นปีตั้งแต่ต้นปีมาถึงปีนี้เนี่ยนะครับราคาแพงขึ้นมากนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยให้บริการกับลูกค้าได้ไม่อย่างที่ลูกค้าอยากจะได้นะครับก็หวังว่าปีนี้เนี่ยกระบวนการในการเตรียมตัวสำหรับการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะเข้มแข็งจนกระทั่งทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับเห็นภาพนี้ในทางที่เป็นบวกเราก็จะทำให้เบี้ยประกันเนี่ยลดลงได้ในระยะยาวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายๆนิคมอุตสาหกรรมหลายๆพื้นที่ก็มีระบบป้องกันน้ำท่วมคือเบี้ยมันลงมาแบบทันทีทันใดเลยไหมฮะมีแนวโน้มที่เบี้ยเนี่ยจะลดลงนะครับแต่จะเห็นได้ชัดก็คือตอนปลายปีนะครับแล้วต้นปีที่จะเป็นการต่อสัญญาธุรกิจของเราเนี่ยมันจะมีการต่อสัญญาเราเรียกว่าทรีตีนะครับคือการตกลงกันไว้นะครับว่าทั้งปีเนี่ยอัตราเบี้ยประกันภัยเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับงานที่จะส่งให้ออโตเมติกนะครับกับประเภทที่เป็นชิ้นใหญ่ครับพอพูดถึงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะสะท้อนภาพทันทีทันใดเพราะว่าจะนิโกเชียตกันหรือจะคุยกันเป็นชิ้นๆนะครับทำประกันวันนี้ก็ต้องคุยวันนี้นะครับก็จะเห็นแนวโน้มนะครับว่าอัตราเบี้ยประกันภัยเนี่ยลดลงบ้างนะครับค่ะทำให้ธุรกิจประกันภัยก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยเช่นกันสำหรับการรองรับในอนาคตใช่ไหมคะครับอย่างของธนชาตเองนี่เตรียมแผนยังไงไว้บ้างคะก็คือธนชาตเพื่อเป็นบริษัทประกันภัยที่เน้นรายย่อยนะครับเรามีลูกค้ารายใหญ่เนี่ยไม่มากนักนะครับเพราะว่าการันตีธุรกิจเนี่ยเราเน้นไปทางด้านดีเทลเป็นรายย่อยความเสียหายมันก็ไม่มากมายนักนะครับเมื่อปีแล้วเพราะว่าภัยมันกระจายนะครับภัยใหญ่ๆเนี่ยมันทำร้ายธุรกิจมาเมื่อปีแล้วนะครับสำหรับเราก็เราประคองตัวได้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรกับเราแรงๆนะครับครับข้างหน้าต่อไปเนี่ยเราก็ยังเน้นเรื่องธุรกิจรายย่อยของเราอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าปัญหาของเราเนี่ยจะน้อยกว่าคนอื่นๆนะครับอันนี้ยอมรับกันนะครับว่าของเราเนี่ยผลกระทบในทางที่ร้ายมันน้อยกว่าคนอื่นมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของเราก็ผูกอยู่กับเรื่องธุรกิจหลักของเรานะครับซึ่งในเครือข่ายของเราเนี่ยคือคนที่เด่นในเรื่องการทำเช่าซื้อรถยนต์นะครับค่ะเนี่ยเป็นผู้นำ
การรับประกันภัยของเราก็จะผูกกับธุรกิจนั้นเป็นหลักนะครับ 90% ของเราเนี่ยเป็นการรับประกันภัยรถยนต์นะครับในพอร์ตของเรานะฮะเกือบจะ100เลยนะฮะ 90% นี่อีก 10% เท่านั้นเองที่เป็นประกันประเภทอื่นใช่ฮะใช่ฮะค่ะแล้วก็แต่ว่ารถยนต์ปีแล้วนี่ก็เจอน้ำท่วมมาเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักนะครับเรื่องรถยนต์นะครับปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นปีที่ทำให้การขยายตัวของการรับประกันภัยรถยนต์เนี่ยสูงไปด้วยนะครับเพราะว่ามีการอั้นที่จะซื้อรถกันนะครับไอ้ตอนน้ำท่วมนะครับรถก็ไม่มีนะฮะพอตอนนี้เนี่ยรถเริ่มออกมาก็มี capacity ที่จะขยายกำลังการผลิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นอนิสงส์ของธุรกิจของเราในการรับประกันภัยรถยนต์ไปด้วยนะครับการขยายตัวของเรื่องการซื้อขายรถยนต์สูงมากแล้วก็แน่ๆรถเนี่ยนะครับถูกบังคับโดยปริยายนะครับว่าปีแรกถ้ากู้นะถ้าทำเช่าซื้อเนี่ยนะครับปีแรกเนี่ยต้องทำประกันภัยก็ยังไม่ได้นะครับปี2ปี3ก็ยังเลือกได้นะครับว่าจะทำหรือไม่ทำครับแต่ทุกคนเห็นแล้วครับว่าทำประกันดีกว่าจำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยนะเพราะงั้นอัตโนมัติเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีมากสำหรับการรับประกันภัยรถยนต์นะครับครับในแง่ของมาร์เก็ตติ้งเจอไป2ปัจจัยบวกใช่ไหมฮะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของรถยนต์คันแรกที่ทำให้มีรถในท้องถนนมากยิ่งขึ้นเนี่ยทางธนชาตินี่มีการเติบโตสำหรับเรื่องของการทำประกันภัยมากน้อยขนาดไหนครับก็โตตามตลาดนะครับรถเติบโตประมาณสัก 20% นะครับรถโตมากจริงๆปีนี้นะครับเราก็รับไม่ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นด้วยนะครับมีในเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะมีบางรุ่นที่เรารับได้บางรุ่นก็ไม่ควรจะรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นในเชิงของธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นผมเติบโตเนี่ยประมาณสัก 20%ก็ถือว่าโตสูงมากเยอะนะฮะมากนะฮะครับแล้วด้วยความที่ตอนนี้คนเนี่ยแห่กันมาทำประกันภัยกันเยอะมากเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการตลาดหรือว่าแผนงานในอนาคตยังไงบ้างสำหรับธนชาติอย่างที่ทราบนะครับก็คือการเติบโตเนี่ยเรากำลังมองดูอยู่นะครับว่าเป็นการเติบโตที่มัน sustainable หรือเปล่าเพราะปีนี้มันโตมหาศาลนะครับทั้งกลุ่มของเราเนี่ยเรากำลังเรียนรู้เรื่องนี้นะครับหรือทำ forecast กับเรื่องนี้ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะสามารถ sustainable ได้บ้างนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะหวังอย่างยิ่งว่าธุรกิจจะเติบโตไปในแนวทางนี้นะฮะเราก็เตรียมความพร้อมของเราในเรื่องหลังบ้านนะครับที่ support กับเรื่องธุรกิจที่ขยายตัวขนาดนี้มันมากนะครับมากจนกระทั่งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเติบโตขนาดนี้นะฮะหลังบ้านก็คือพวกประเภท IT การเคลมประกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการที่จะ service ลูกค้าของเรานะครับซึ่งไม่ง่ายนะครับในสถานการณ์ที่มันเติบโตแบบรุนแรงอย่างนี้นะฮะข่าวดีมีข่าวไม่ดีก็คือต้องไปทำให้หลังบ้านของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้เป็นปัญหาครับผมคิดว่าเราสามารถปรับตัวเองเนี่ยนะครับให้พร้อมสำหรับเรื่องโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายธนชาติชินกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง อันนี้นี่เป็นเนเจอร์ของธนชาตินะครับแล้วก็ เป็นผมถือว่าเป็นความแข็งแกร่งของทีมของเรานะครับที่เรารับรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับพยายามครั รบนอกจากการประกันภัยที่โตขึ้นมามากถึง 20% แล้วเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแล้วคงจะโตต่อเนื่องแน่นอนสำหรับสิ้นปีจนไปถึงปีหน้าด้วยแล้วการทำประกันชีวิตนะครับมีการเติบโตมากน้อยขนาดไหนสำหรับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับประกันชีวิตก็เติบโตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับจริงธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรทำให้ก้าวสะดุด นะครับโตหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเลข2ตัวมาตลอดนะครับ4 5ปีนะฮะปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดีนะครับของธุรกิจประกันชีวิตของเราค่ะไหนๆได้เจอตัวแล้วก็อยากจะให้แนะนำคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะกำลังมองหาซื้อทั้งประกันรถยนต์แล้วก็ประกันชีวิตด้วยนะว่ามีข้อคิดยังไงบ้างก็เราเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะประกันภัยเนี่ยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวละค่ะครับแต่ก่อนนี้มันเติบโตได้ยากก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นนะครับภัยธรรมชาติก็อยู่ในวิสัยที่เราเนี่ยแฮนเดิลกันได้ภายในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมีภัยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องการทำประกันภัย against ภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะเติบโตได้มากกว่าเราพวกเราไม่คุ้นกันจ่ายตังค์แล้วไม่รู้ว่าได้อะไรเนี่ยนะครับนั่นสิฮะจ่ายเบี้ยไปทุกปีคราวนี้รู้แล้วคราวนี้รู้แล้วจ่ายมาหลายปีเลยก็ไม่เห็นผลสักทีนะคะคราวนี้ชัดเจนอันนี้ก็อัตโนมัตินะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยทำให้บรรเทาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้นะครับในทางร้ายนะฮะเช่นเดียวกันประกันชีวิตก็เช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจอันหนึ่งที่เติบโตคู่ไปกับธนชาติก็คือการทำประกันชีวิตคุ้มครองนะครับการกู้ยืมเราเรียกว่าเครดิตชิลนะครับคือคนกู้เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาไม่กู้ก็กู้นะครับในทางร้ายเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราก็ได้นะครับ
เราทำประกันชีวิตเนี่ย against ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งเราคาดไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเราทำแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยสบายใจนะครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับครอบครัวของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นในทางร้ายกับหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่กู้นะครับไม่ต้องมีใครที่จะต้องมารับผิดชอบแทนผมไปกู้ซื้อบ้านมาเกิดอะไรขึ้นกับผมหนี้ก้อนนี้จะไม่ต้องตกกับคนเบื้องหลังผมเลยใช่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ครับอันนี้เป็นธุรกิจที่เติบโตมากกับเรานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับลูกค้าเห็นนะครับครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นโปรดักต์ที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับโอ้น่าสนใจมากไม่ทำไม่ได้นะคุณธนวัลยิ่งคุณกู้ซื้อบ้านมาแล้วด้วยเนี่ยแต่ดิฉันยังไม่มีครอบครัวนะคะไม่มีคนเบื้องหลังเยอะใช่ไหมแต่ก็ซื้อได้ถือว่าลดความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องลดความเสี่ยงกันในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการชั่วโมงธุรกิจต้องขอขอบพระคุณนะคะรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทธนชาติประกันชีวิตและประกันภัยนะคุณนพดลเรืองจินดาขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ